ก็จะบอกว่า1แต้มก็โอเคแต่ว่าอีกมุมนึงก็เสียดายนะครับเสียดายที่จริงๆขึ้นนำก่อน 2-0 ด้วยแต่ว่าไม่สามารถได้3แต้มนะครับก็เสียดายแต่ว่าก็น้องๆทุกคนนะครับแล้วก็ด้วยลูกทีมที่ผมมีนะครับก็พยายามที่จะทำเต็มที่แล้วก็ได้1แต้มก็ขอชื่นชมลูกทีมตัวเองครับครึ่งหลังเป็นไงครับถึงแม้สกอร์มันได้เพิ่มขึ้นจากครึ่งแรกก็มันก็ตามโมเมนตัมฟุตบอลนะครับเพราะว่าพอ 2-0 ท่าเรือก็คงต้องโหมบุกแล้วก็บวกกับจังหวะท่าเรือมาได้ลูกฟรีคิกพอดีนะ 2-1 ก็เลยทีนี้ก็เลยโมเมนตัมก็เลยยิ่งเปลี่ยนยิ่งทำให้เหมือนท่าเรือยิ่งโหมด้วยผมเองก็พยายามที่จะเปลี่ยนไม่จะลงไปเล่นเกมรับแล้วเพราะว่าก็พยายามเปลี่ยนผู้เล่นที่เริ่มมีอาการอ่อนล้านะครับก็แต่ว่าสุดท้ายก็มาโดนนะครับยื้อไม่อยู่ก็ได้1แต้มครับแต่ก็ถือว่าทุกแต้มสำหรับทีมผมนะครับก็สำคัญอยู่แล้วครับที่ได้หายแต้ม2นัดผ่านมาครับในบ้านเต็มแต้มจากบีจีปทุมยูไนเต็ดแล้วแถวนี้บุกมาเยือนกันทั้งเอฟซีเป็นได้1แต้มมอง2แต้มสำคัญนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับตัวผมก็2แต้มจริงต้องบอกว่าตอนแรกๆนะครับตาราง 5-6 เกมแรกผมทีมผมเจอหนักแล้วก็จริงๆผมแพ้ทั้งบีจีแพ้ทั้งชลบุรีแล้วก็มาเจอท่าเรือซึ่งเราเสมอกันตอนนี้ก็เหมือนกับภาพเดิมๆมันก็ยังวนอยู่นะครับคือผมก็ยังไม่ชนะผมก็เลยใจจริงๆก็คือเราอยากจะช่วงเปิด 4-5 เกมแรกผมอยากชนะเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนสิ่งที่ถ้าเห็นในช่วงท้ายๆด้วยว่าเราจะไม่อยากลงไปลุ้นตกชั้นแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้นะครับก็ทุกคนก็ต้องทำงานหนักต่อครับเทนลีกเหลืออีก12นัดถ้าถามใจผมก็คิดว่า12นัดก็ผมขอสัก15แต้มครับผมคิดว่าก็ผมอาจจะอยู่ได้แบบสบายอะไรเงี้ยก็ถือว่า30แต้มขึ้นไปคิดว่าจริงๆมันควรจะต้องจริงๆถ้าบอกว่ารอบตกชั้นเนี่ยไม่อยากพูดคำนั้นนะผมไม่อยากกลับไปสู่วังวนนั้นแล้วเลยอยากจะมี38หรือ40แต้มที่แบบสามารถเจอใครก็ได้เล่นให้สนุกๆนะครับพูดถึงแฟนบางคนร่วมกันนะครับวันนี้ตามมาเชียร์ก็เยอะเหมือนกันและแถมว่าเป็นกำลังใจด้วยครับจริงขอบคุณมาตลอดนะครับขอบคุณที่ไม่ว่าจะใกล้หรือจะไกลนะครับก็ตามไปเชียร์ไปให้กำลังใจพวกน้องๆทุกคนนะครับรวมถึงตอนนี้ที่สนามบุญญาจินดาเนี่ยผมเริ่มเห็นว่ามีแฟนบอลเนี่ยเวลาเล่นในบ้านเนี่ยเริ่มเข้ามาเชียร์ที่สนามบุญญาเนี่ยเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็อยากเชิญชวนแฟนบอลนะครับที่ไม่ว่าจะใกล้หรือจะไกลก็ตามนะครับก็มาให้กำลังใจลูกทีมผมเยอะๆนะครับแล้วก็จะพยายามทำให้ในบ้านเป็นทีมที่แข็งแกร่งทีมนึงครับขอบคุณครับ